นะห้องบอกคำคำคารุคารุ Pay respect to our teacher. Good morning, teacher. Good morning, ค่ะ How are you, ค่ะแอลิว I'm fine, thank you. And you? I'm very good, ค่ะวันนี้เรามีนัดแปลกันใช่ไหมนะกูสั่งไปหลายห้องจนกูจะลืมไปแล้วนะว่าห้องไหนเป็นห้องไหนสั่งห้องไหนไปแล้วบ้างห้องไหนยังไม่ได้สั่งหนูสามารถแชร์สกรีนขึ้นมาได้เลยนะคะว่าสมมติหนูแปลบางคนอาจจะทำมาว่าแปลประโยคนี้เอาประโยคของตัวเองขึ้นหน้าจอแล้วก็แล้วก็แปลได้นะคะคุณครูเปิดตั้งค่าแล้วให้สามารถแชร์สกรีนได้นะคะเพราะบางทีเนี่ยบางทีการแปลนะการอ่านความสำคัญของการอ่านเราอ่านเราก็ต้องแปลเนาะเพราะนั้นส่วนใหญ่นะคะเวลาครูแปลให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการติวสอบโอเน็ตติวสอบแกตหรือแม้กระทั่งบทเรียนดูว่าครูแปลเนี่ยมันจะดูแปลง่ายนักเรียนฟังก็ก็ไม่ได้แปลยากอะไรแล้วก็จะฟังแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะฮะไม่เห็นค่าของการแปลนะฮะเพราะถึงเวลาให้ไปแปลเองเท่านั้นแหละอ้าวไม่ได้ง่ายนี่นานเนี่ยถูกไหมล่ะพอให้แปลเองปุ๊บเข้าใจไม่เห็นเหมือนเรื่องที่ครูสอนครูเชื่อว่าถ้าครูเอาเรื่องสั้นๆให้นักเรียน10คนแปลแต่ละคนจะแปลออกมาไม่เหมือนกันนะคะ1แปลออกมาไม่เหมือนกันตรงที่1ใช้ศัพท์ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะใช้ศัพท์ที่แปลมาคนละคำบ้างนะฮะวางตำแหน่งคำผิดเพี้ยนไปบางคนก็เติมเข้ามาจนความหมายของประโยคเพี้ยนบางคนก็ตัดออกจนความหมายของประโยคไม่สมบูรณ์หลักการแปลสำหรับนักเรียนระดับเราแค่มัธยมปลายแล้วเราก็ไม่ได้เป็นนักแปลครูแค่คาดหวังว่าหนูจะแปลนะฮะการแปลจะมีการแปลแบบเอาใจความนะฮะเอาแปลจะเอาใจความก็คือหนูอ่านทีละประโยคแล้วหนูเข้าใจว่าอย่างไรหนูเขียนไปตามนั้นนะคะเขาเรียกว่าแปลเอาใจความแต่ถ้าแปลแบบเจาะลึกก็คือแปลแล้วเก็บรายละเอียดทั้งหมดไว้นะคะอันนั้นก็คือแปลแบบลงลึกในรายละเอียดอันนั้นอาจจะเหมาะในการแปลหนังสือแปลบทความวิชาการแล้วก็แปลบทภาพยนตร์นะคะเพราะครูเรียนการแปลมาเนาะตอนเรียนปริญญาโทครูว่ามันเป็นอะไรที่สนุกโดยเฉพาะแปลสโลแกนของโฆษณานะคะแปลสโลแกนของโฆษณาเพราะว่าหรือแม้กระทั่งแปลสำนวนแปลการ์ตูนนะครับมันจะสนุกตรงที่ว่าเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมเราต้องเข้าใจว่าเขาจะสื่อว่าอะไรแล้วเราใช้ระดับของภาษาเหมือนเดิมแต่นะที่นี่นะตอนนี้ไม่ต้องซีเรียสเอาแค่แปลแล้วเราเข้าใจเพราะหนูจะต้องเรียนเพื่อไปทำข้อสอบแกตเข้ามหาวิทยาลัยดังนั้นพาร์ทรีดิ้งจะเป็นพาร์ทที่คะแนนเยอะเลยนะครับประมาณ 30-50% ของการสอบแกตดังนั้นถ้าเราแปลและเข้าใจตรงกับผู้ที่ออกข้อสอบเราก็จะมีโอกาสทำข้อสอบได้แต่หลายครั้งครูสอนนักเรียนครูให้นักเรียนแปลเองหนูมันเป็นคนละเรื่องลูกหนูแปลเป็นคนละเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่หนูจะไปทำข้อสอบมันก็เลยทำไม่ได้ไงเพราะแปลไม่ได้ตรงกับเรื่องเลยนะแต่ก่อนนั้นเดี๋ยวเรามาลองมาเล่นเกมกันแป๊บหนึ่งก่อนเล่นเกมทบทวนความรู้หน่อยทบทวนความรู้นะคะเรื่อง tense ยัง tense นะเพราะเราอยู่ม .6 แล้วเดี๋ยวเราจะต้องสอบเรื่อง tense กันเยอะแยะเลยเนี่ยที่ครูปุ้ยสอนเนี่ยหรือแม้กระทั่งจะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเรื่อง tense ก็มีความสำคัญนะคะดังนั้นทบทวน tense ง่ายๆก่อนสิดูซิว่าในเวลาที่จำกัด20ข้อเราจะได้สักกันกี่ข้อนะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการวัดตัวเองเนาะเข้ามาได้เลยค่ะตามนี้เลยค่ะนักเรียนเปิดกล้องนะคะส่องเพดานไม่เอานะคะครูว่ารุ่นนี้ก็น่าจะอยู่กับครูกันมานานนะหลายปีนะมันครูพูดคำไหนก็คำนั้นนะฮะครูปุ้ยคะถ้าหนูออกไปทำอันนี้หนูจะเปิดกล้องไม่ได้ค่ะหนูใช้โทรศัพท์เรียนโอเคเดี๋ยวเวลาตอนเรียนก็เปิดกล้องละกันนะคะโอเคค่ะอ
ตอนนี้มีนักเรียนในห้อง14คนเข้ามาในเกมแล้ว91เหลืออีก3คนใครยังเข้าไม่ได้บ้างเหลืออีก3คนลูกโมเมยังเดินอยู่แต่เข้าได้หรือยังวัดเรื่องเทนง่ายๆนะคะอ่างกันครูเริ่มเลยนะคะเพราะสามารถจอยเข้าที่หลังได้เห็นหมดเลยนะไม่ใช่มีเดียวผิดนะครับครับแล้วมีคลอสเทสอันนี้ที่ไม่มีคำให้เลยคือต้องคิดคำเอง
คนที่เปิดนะคนที่ทำเสร็จแล้วเตรียมตัวที่จะอ่านแล้วก็แปลเลยนะลูกแชร์สกรีนได้นะคะจะแชร์ประโยคที่เราอ่านขึ้นมาได้นะคะใครทุกคนนะตอนนี้เหลือนิ้มกับกันเนาะของผมมันหลุดเหรใช่ค่ะมันเด้งออกมันเด้งออกมาจริงๆก็เข้าใหม่ได้นะหนูกดเข้าใหม่แล้วมันไม่ติดค่ะมันเข้าไม่ได้ค่ะนั่นแหละหนึ่งคนอ
เลยนะครับกูเช็คชื่อก่อนจะเตรียมตัวนำเสนอนะสิ่งที่เราอ่านกับแพนะคะธนพัฒน์ค่ะธนพัฒน์มาวินปิดเทอมจะมาซ่อมไหมเนี่ยธนชพรค่ะมาค่ะหนูเปิดกล้องนะคะหนูเปิดกล้องให้เห็นชัดเจนนะคะอีกวันหนูวาดปริญญาพัฒน์เขาอยู่ไหนเนี่ยมุมแอตังมีพัญญารัตน์ค่ะมาค่ะโอเคพันุตรามาค่ะรัตนตรายมาครับไปมาเอ้ยไม่เห็นตัวลูกเอาให้เห็นตัวสิจะได้รู้ว่าเรียนหรือเล่นเกมอีกหน่อยเรียนเดี๋ยวให้ส่องกล้องไปที่หน้าจอดีกว่านะจะได้รู้ว่าทำอะไรนายราเซมาคุณปูไม่เห็นหนูหนูก็เปิดไว้ที่ตัวหนูเลยค่ะตามกฎระเบียบเปิดไว้ที่ตัวหนูแล้วลูกเปิดไว้ที่ตัวหนูเลยค่ะ เปิดไว้ที่ตัวหนูจะได้รู้ว่าทำอะไรอยู่ยาดาค่ะมาค่ะโอเคเปิดไว้นะคะอุ๊บส์ธนกฤษค่ะมาครับโอเคครับกานิษฐ์กัลยาดาค่ะมาค่ะโอเคพัศกรค่ะพัศกรนิทิตค่ะนิทิตพัทรินค่ะมาค่ะโอเคสุนิสาค่ะสุนิสาอภิสิทธิ์ค่ะครับผมโอเคครับสาวรักษ์ค่ะมาค่ะโอเคเนนภาค่ะมาค่ะโอเคครับสองนะคะภูมิรพีค่ะนารยันนิชารีวรัญญูค่ะมาค่ะกริตยาค่ะมาค่ะไหนน้องนิพาพันธ์ค่ะเธอยาวค่ะเจียไห่ค่ะหงจุ่นค่ะหงจุ่นวันวิสาค่ะวันวิสาณพัฒน์ค่ะห้องสองขาดเรียนเยอะมากเมื่อวานคุณครูแจ้งครูคุยให้เรียบร้อยแล้วนะคะเตชินค่ะพิพัฒน์ค่ะทั้งห้องสองมาสองคนเหรอโอ้คุณพระปิดเทอมเจอกันเป็นกระบุงโปยเลยเนาะม.หกอ่ะตายแล้วมีใครจะแชร์สกรีนไหมคะเรื่องการอ่านมีไหมถ้าใครจะแชร์สกรีนบอกนะคะคุณครูจะได้ stop sharing ไหมอ
โอเควันนี้นะฮะก็คือบทที่3เรื่อง partners นะฮะก็คือการเป็นหุ้นส่วนกันนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีธุรกิจแล้วจะเป็น McDonald's นะคะแล้วก็กิจเกี่ยวกับกิจรองเท้าที่เราเห็นมันจะเป็น Puma กับ Adidas นะคะอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราคุณครูจึงอยากให้นักเรียนเนี่ยแปลด้วยตัวเราเองนะคะเริ่มจากเรื่องที่1ก่อนนะคะจะ McDonald's Brothers นะคะพี่น้องตระกูล McDonald's ค่ะประโยคที่1ของใครเอ่ยนะคะคุณครูจะได้ให้5คะแนนนะคะคนที่อ่านที่แปลคุณครูให้5คะแนนทุกคนนะเริ่มเลยค่ะประโยคที่1ของใครครับประโยคที่1เลขที่1ใช่ไหมแบ่งกันตามเลขที่หรือเปล่าเอาจีนใช่ไหมลูกลบ10เลยได้ไหมไม่มีความรับผิดชอบนะฮะลบ5ในกรณีที่ไม่อ่านลบอีก5นะฮะในกรณีที่ขาดความรับผิดชอบนะ Rick or Dick and Maurice or MacMcDonald were brothers with a vision to earn $1 million before they were 50. เขาบอกคุณริชาร์ดนะฮะหรือคุณดิกนะฮะแล้วก็คุณมอริสนะฮะหรือคุณแม็กนะฮะนามสกุลแม็กโดนัลนะฮะเป็นพี่น้องกันนะคะที่มีวิสัยทัศน์ด้วยกันนะฮะพวกเขาเนี่ยหาเงินได้1ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะดอลลาร์สหรัฐนะฮะก่อนที่พวกเขาจะอายุ50นะฮะในสมัยนี้อาจจะมองว่า1ล้านเหรียญอาจจะน้อยนะคะแต่ในสมัยนั้นอาจจะเยอะเนาะประโยคที่2ค่ะเลขที่2ก็คือมาวินใช่มั้ยฮะหรือโมเมมาวินนะคะแต่ข้ามเป็นหนูค่ะอะไรนะของหนูประโยคไหนประโยคที่2แต่ตัดมาวินออกแล้วข้ามเป็นหนูอะค่ะโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะใช่ค่ะในbusiness ideaWondering the case depression in America when poverty and unemployment were high would eventually become one of the biggest global franchise in the world. อันนี้อ่านว่าทิศทางธุรกิจของพวกเขาเกิดในใจเย็นอันนี้อ่านว่า eventually นะฮะ eventually นะฮะ franchises นะฮะ M S ด้วยเนาะแปลใหม่สิลูกแนวคิดทางธุรกิจของพวกเขาเกิดในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในอเมริกาเมื่อความยากจนและการว่างงานสูงในที่สุดกลายเป็นหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดของแฟรนไชส์ระดับโลกค่ะโอเคถูกต้องค่ะแปลได้ดีมากถูกต้องค่ะจากนั้นค่ะคนตัดไปค่ะถ้ากระตุกก็คืออินเทอร์เน็ต unstable นะคะคนถัดไปลูกใครหนูแอสซ่าโอเคค่ะ In the 1930s, Dick and McDonald were in their 20s and starting to make a living running a cinema in California. Okay. ในช่วงปี1930 Dick กับ Macแมคโดนัลด์ในอายุ20กำลังเผชิญกับความยุ่งยากที่จะบริหารหนังในแคลิฟอร์เนียค่ะเขาทำธุรกิจโรงภาพยนตร์นะคะเขาทำธุรกิจโรงภาพยนตร์นะที่นี่คือ running a living นะคะ struggling to make a living ก็คือฟันฝ่าอุปสรรคเนาะกับคือขนขวายในการทำมาหากินโดยการทำธุรกิจโรงภาพยนตร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั่นเองต่อไปลูกโอเคค่ะThey noticed, however, that the hot dog stand outside didn't seem to have the same problem. พวกเขาสังเกตว่ารถเข็นขายฮอทดอกข้างนอกไม่ได้มีปัญหาเดียวกันโรงภาพยนตร์มีปัญหาแต่รถขายฮอทดอกนะฮะก็คือไม่มีปัญหาโอเคค่ะคือถัดไปค่ะ So they borrow $5,000 and set upThe Air Dome hot dog stand in 1937, moving it to San Bernardino and changing. Changing the name
to McDonald's in 1940โอเคดังนั้นพวกเขาเลยกู้เงินมา 5,000 ดอลลาร์และติดตั้งแอดโดมฮอทด็อกเคลื่อนย้ายฮอทด็อกในปี1937แล้วก็เคลื่อนย้ายไปที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนแอนแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นแมคโดนัลด์ในปี1940ครับโอเคจริงๆหลักการแปลคุณครูอาจจะลืมบอกไปเนาะหลักการแปลนะครับปีคริสตศักราชให้แปลเป็นพุทธศักราชนะครับบวกไป543นะฮะสกุลเงินเป็นต่างประเทศให้แปลเป็นสกุลเงินไทยนะนี่คือหลักการแปลนะสมมุติว่าในอนาคตถ้าต้องแปลก็ต้องแปลให้เป็นหน่วยสกุลเงินด้วยเนาะโอเคครับถัดไปค่ะ Over the next 7 year McDonald's Drive In became the most popular spot in town Drive In Drive-in became the most popular spot in town with Rachel Collette Behold service food to over 100 car a night. ในอีก7ปีข้างหน้าแมคโดนัลด์เป็นสถานที่ที่ยอดนิยมที่สุดในเมืองพร้อมบริกรเสิร์ฟอาหารให้ลดกว่า100คันต่อคืนค่ะนะฮะใน6ปีถัดไปนะฮะไม่ใช่6 7ปีข้างหน้านะ7ปีถัดไปนะครับ McDonald's Drive-in ก็คือยังไงล่ะให้ขับรถเข้ามาจอดตรง McDonald's นะคะได้เป็นจุดที่ได้รับความนิยมสูงสุดของเมืองนะฮะโดยมีบริกรที่ถูกเรียกว่า Bell Hop นะฮะจุดนี้หนูลืมแปลไปนะฮะบริกรเรียกว่า Bell Hop นะฮะทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารให้กับรถยนต์กว่า100คันต่อคืนนั่นเองต่อไปค่ะ Although they were pleased with their initial successThe butter want to try something new. So in 1948, they look a huge rice and called the thriving restaurant. แป๊บหนึ่งนะครับคำนี้แป๊บหนึ่งแป๊บคำนี้ wanted นะคะเติม ed นะ wanted และคำว่าเสี่ยงคือคำว่า risk นะฮะออกเสียงว่า risk แปลเลยค่ะแม้ว่าพวกเขาจะพอใจกับความสำเร็จครั้งแรกของพวกเขาแต่พี่น้องก็ต้องการลองสิ่งใหม่ๆดังนั้นในปี1948พวกเขาจึงดูมีความเสี่ยงอย่างมากและปิดร้านอาหารที่เจริญรุ่งเรืองครับเออถูกต้องนะครับทำร้านอาหารกำลังเจริญรุ่งเรืองเลยปิดเลยนะฮะปิดเลยนะฮะโอเคถัดไปดูน่าจะไม่จบเนาะถัดไปค่ะอย่างน้อยที่สุดให้เรื่องนี้จบก่อน The brothers had looked at and discussed every aspect of the business and decided to try a radical experiment ค่ะโอเคพี่น้องได้พิจารณาและหารือกันในแง่มุมต่างๆของธุรกิจและตัดสินใจลองใช้การทดลองที่รุนแรงค่ะการทดลองที่รุนแรงใช่ไหมลูกโอเคนะฮะเป็นอะไรที่เอ็กซ์ตรีมนั่นเองถัดไปค่ะ ต่อไปของใครออโตเนี่ยการคนที่ต่อจากแอร์หลิวเจ๋งไม่มาใช่ไหมมอบหมายให้เขาแล้วแล้วเขาไม่มาใช่ไหมงั้นกระโดดไปประโยคอื่นนะคะกระโดดไปประโยคของคนที่มาต้องไปที่ฟ้าแล้วล่ะThey took advantage of the innovations that had revolutionized the car industry and used an assembly line to produce the food. โอเคค่ะพวกเขาใช้ความได้เปรียบของนวัตกรรมที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมรถยนต์และใช้สายการผลิตเพื่อผลิตอาหารโอเคถูกต้องนะคะใช้สายการผลิตอาหารนะคะเพราะรถยนต์ผลิตโดยใช้สายการผลิตมาจุดเด็ดได้เยอะนะคะก็ลงใหม่เนาะถัดไปค่ะเอาคนที่มาเลยลูกแพรไม่มาถัดไปก็ต้องเป็นข้าวตังนะคะ
ครับผมประโยคไหนครับเริ่มเลยดูBut the sales of idea didn't cash on immediately as people were confused by the new system and this centered the lack of choice and water service มาดูแป๊บนึงนะคะอันที่ผิดนะคะอันนี้นะ service นะคะ self service นะ immediately นะคะแล้วก็มีคำว่า lack of choice and better service นั่นเองอ่ะหนูแปลเลยลูกหนูแปลเลยครับอ้าวแต่การบริการตัวเองเป็นไอเดียที่เข้าใจยากครับครับยังไงต่อครับก็คนเลยสับสนนะครับเพราะไงนะคนเลยสับสนว่าเป็นกระบวนการใหม่ครับแล้วยังไงต่อครับและขัดใจทางเลือกหนูป่ะหนูอ่านให้จบเลยรอการบริการหนูต้องอ่านมาทีเดียวให้มันจบเลยนะคะต่อไปค่ะแอนค่ะ The butler stuck to their gun emphasizing their motto of quality, cleanliness and efficiency and alloy and finally in 15 monthsThey were equaling the previous letter wrong. Okay. สองพี่น้องยึดมั่นในความคิดของตัวเองแล้วก็เน้นย้ำความฝันคุณภาพความสะอาดและประสิทธิภาพในราคาที่ต่ำค่ะสุดท้าย ในเวลา15เดือนยอดขายก็กลับมาเท่าเดิมค่ะโอเคค่ะเพราะนั้นคำว่า stuck to their gun ก็คืออะไรนะยึดติดถูกไหมฮะยึดติดยึดมั่นนะคะอันนั้นเป็นสำนวนนะต่อไปค่ะเอ็ดลูกค่ะ after Tia Crow formed car crash of 200 or more and rest served in minutes the brother and revolution set the fast food industry หนึ่งนั้นเดี๋ยวเน็ตอ่านผิดเยอะเลยนะ after 3 years cloudform car queues นะฮะ queues นะ of 200 or more and were still served in minutes นะลูก the brother had revolutionized นะคะอันนี้ว่า revolutionized the fast food industry ค่ะอ่ะหนูแปลลูกหลังจาก3ปีฝูงชนเข้าคิวรถประมาณ200หรือมากกว่าและยังคงให้บริการในไม่กี่นาทีพี่น้องได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมอาหารจานด่วนโอเคค่ะอันนี้ถูกต้องนะคะงั้นวันนี้น่าจะได้เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะเรื่องเดียวนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมแฟสต์ฟู้ดของสหรัฐอเมริกานะฮะที่มีชื่อเสียงมากจนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือสองพี่น้องแมคโดนัลด์นะคะเพราะนั้น
เราจะเห็นว่าเนี่ยเราก็เพิ่งรู้นะคะคุณครูจะชอบอ่านเรื่องพวกนี้เพราะมันได้ประโยชน์ได้ความรู้นะคะที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าเกิดจากใครแล้วเขาทำธุรกิจด้วยวิธีการใดนะคะแล้วคราวถัดไปคราวหน้าก็จะเป็นเรื่องของห้องสองแปลนะคะห้องสองแปลนะคะเดี๋ยวห้องสองจะให้แปลในวันจันทร์เลยนะห้องสองแปลในวันจันทร์ส่วนวันศุกร์หน้าเดี๋ยวคุณครูจะสรุปของห้องสองให้ห้องหนึ่งฟังนะคะเพราะเรียนไม่เท่ากันนะคะแล้วเราจะมาทำกิจกรรมในคราวหน้านี้คุณครูให้คะแนนไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากการอ่านจากการแปลนะลูกนะคะเพราะนั้นวันนี้ไม่มีงานต้องส่งนะคะแต่คราวหน้าในสัปดาห์หน้าอย่าลืมว่าเราต้องนำเสนอ statement of the problem ของ topic ที่เราจะต้อง present ในเทอมหน้านะคะเป็น final project presentation นั่นเองนะคะเป็น problem นะคะเป็น crisis and solution speech นะคะเพราะนั้นคราวที่แล้วเรานำเสนอ topic คุณครูให้คะแนนไปเรียบร้อยแล้วคราวต่อไปก็คือสัปดาห์หน้าหนูต้องนำเสนอ statement of problem ก็คือไปหามาจากเว็บไซต์จากหนังสือพิมพ์จากข่าวจากอะไรก็ช่างที่มันกล่าวถึงปัญหาที่เราทำอยู่นะคะแล้วนำบทความนั้นแชร์มาในสไลด์เลยนะคะนำบทความนั้นแชร์ขึ้นมาในสไลด์เพราะนั้นทุกคนต้องเตรียมใส่ใน PowerPoint หรือ Keynote ของตัวเองนะคะแล้วแชร์ขึ้นหน้าจอให้คุณครูเห็นและอธิบายให้คุณครูฟังเล็กน้อยนะคะว่าสื่อที่หนูได้มานี้จากเว็บไซต์อะไรเขากล่าวถึงปัญหานี้ไว้ว่าอย่างไรแบบคร่าวๆคนละ30วินาทีก็พอคนละประมาณ30วินาทีถึง1นาทีเท่านั้นนะคะไม่ต้องอธิบายยาวให้เห็นว่าโอเคหนูหามาจากเว็บไซต์นี้นะมันมีเรื่องนี้อยู่จริงเขาพูดถึงประมาณนี้นะคะให้หามาและนำเสนอทุกคนนะคะให้นำเสนอทุกคนในคาบนะคะเพราะฉะนั้นวันศุกร์หน้าก็จะเป็นคิวของห้อง1ก่อนนะห้อง1เสร็จก็จะเป็นห้อง2นะคะโอเคเพราะนั้นหวังว่าทุกคนจะเตรียมมานะคะโอเควันนี้ไว้เท่านี้นะลูกแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะหัวหน้าห้องบอกทำความเคารพได้เลยค่ะ Respect to our teacher. Thank you, teacher. โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ